สลคเบรกคณะรัฐมนตรีตั้งข้าราชการการเมืองเร่งสแกนประวัติรอบด้านไม่ให้เกิดปัญหาการเมืองวันที่17กันยายน2567 13:24 น.เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเผยคณะรัฐมนตรีตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีแต่ยังไม่ไฟเขียวข้าราชการการเมืองสลคเบรกก่อนบรรจุวาระให้ตรวจสอบประวัติเมื่อเวลา 12:20 น.วันที่17กันยายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีส่วนตำแหน่งข้าราชการการเมืองอื่นๆตามที่มีรายงานข่าวก่อนหน้านี้ยังไม่ได้ให้ความเห็นชอบโดยให้กลับไปตรวจสอบคุณสมบัติผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับวาระการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองที่ทางเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในเอกสารไปแล้วในบางตำแหน่งเพื่อเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและได้ส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสลค.ไปแล้วเพื่อบรรจุเป็นวาระพิจารณาจรแต่ปรากฏว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ได้หยิบยกขึ้นมาพิจารณาเนื่องจากสลค.ได้ขอให้ตรวจสอบประวัติอย่างรอบด้านจากเดิมที่เคยตรวจสอบให้มีความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้นก่อนจะเสนอพิจารณาในโอกาสต่อไปเกมจบคนไม่จบเบอร์8ตัวตึงวังซ่านไม่พอใจโดนแดงเดินชนกรรมการขู่ทำร้ายเด่นออนไลน์วันที่17กันยายน2567 14:10 น.เกมจบคนไม่จบเบอร์8ตัวตึงวังซ่านไม่พอใจโดนแดงเดินชนกรรมการขู่ทำร้ายขอคำอธิบายอาจารย์แต่เดือดใสจนกรรมการไม่ทันได้พูดกลายเป็นคลิปที่มีผู้คนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเมื่อผู้เล่นรายหนึ่งในรายการเดินสายไม่พอใจการตัดสินของกรรมการที่ให้ใบแดงได้เข้าไปต่อว่าด้วยถ้อยคำที่ดุเดือดรุนแรงต่อมาพบว่าเป็นการแข่งขันฟุตบอล7คนรายการวังซ่านลีกครั้งที่12จังหวัดนครสวรรค์รอบชิงชนะเลิศรุ่นประชาชนชายโดยเป็นการดวลแข่งกันระหว่างทีมท่าตะโกตาคลีวังซ่านทีมเจ้าบ้านการแข่งขันเป็นไปอย่างสูสีกระทั่งในช่วงครึ่งหลังหนึ่งในผู้เล่นของทีมวังซ่านโดนใบแดงจากผู้ตัดสินให้ออกจากสนามนำไปสู่การทะเลาะวิวาทบอลเดินสายเดือดเจ้าบ้านโดนไล่ออกนักเตะปรีหาผู้ตัดสินแจกใบแดงทำไมหนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ให้สัมภาษณ์ข่าวสดออนไลน์ว่าเป็นธรรมดาตามประสาบอลเดินสายที่ต้องมีการปะทะเล่นแรงกันอยู่แล้วยิ่งเป็นรอบชิงด้วยเนื่องจากคะแนนรวมของทั้งสองทีมโดยทีมท่าตะโกตาคลีมี29คะแนนส่วนทีมวังซ่านมี28คะแนนขณะกำลังแข่งขันในครึ่งหลังผู้เล่นเบอร์8ของทีมวังซ่านมีปากเสียงและเข้าปะทะกับผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามก่อนที่กรรมการจะเข้ามาห้ามปรามและให้ใบแดงกับผู้เล่นดังกล่าวซึ่งเจ้าตัวแสดงท่าทีไม่พอใจต่อคำตัดสินแล้วเดินเข้าไปเอาตัวชนกรรมการก่อนถูกแยกออกมาข้างสนามซึ่งการทะเลาะวิวาทยังดำเนินต่อไปบริเวณข้างสนามเมื่อผู้เล่นเบอร์8โวยชี้หน้ากรรมการว่าโดนใบแดงได้อย่างไรซึ่งตนไม่ยอมรับคำตัดสินนี้โดยกรรมการให้เหตุผลว่าเจ้าตัวโวยวายไม่เลิกจนไม่ฟังคำอธิบายของกรรมการอีกทั้งยังเดินเอาตัวเข้ามาชนซึ่งเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมในการแข่งขันทั้งคู่ยืนเถียงกันอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะถูกเพื่อนร่วมทีมเข้ามาแยกและนําตัวผู้เล่นเบอร์8ออกจากสนามในที่สุดซึ่งระหว่างเดินออกจากการแข่งขันเจ้าตัวยังคงชี้ด่ากรรมการด้วยถ้อยคําหยาบคายพร้อมขู่จะร้ายร่างกายด้วยสําหรับการแข่งขันคู่นี้
จบลงด้วยผลเสมอ 0-0 ทำให้ทีมท่าตะโกตาคลีคว้าแชมป์รุ่นประชาชนชายในรายการวังซ่านลีกครั้งที่12ไปได้ดิจิทัลวอลเล็ตเปิดเงื่อนไขผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเงิน 10,000 บาทเด่นออนไลน์วันที่17กันยายน2567 8:06 น.ดิจิทัลวอลเล็ตเปิดเงื่อนไขผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรับเงินรายละ 10,000 บาทต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างคนพิการได้รับวันแรก 2.1 ล้านคนวันที่17กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าประชาชนที่ลงทะเบียนรับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทจำนวน36ล้านคนถูกเลื่อนผลการรับสิทธิจากวันที่22กันยายน2567ออกไปอย่างไม่มีกำหนดโดยแอปพลิเคชันทางรัฐจะขึ้นข้อความว่าระบบจะประกาศผลการลงทะเบียนในระยะเวลาตามที่นโยบายจากทางรัฐบาลกำหนดส่วนผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทก่อนตั้งแต่วันที่25-30 กย. 2567จะเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจำนวน 12.4 ล้านคนและผู้ที่ได้รับเบี้ยคนพิการจำนวน 2.1 ล้านคนโดยไม่ต้องลงทะเบียนเพียงแค่ผูกบัญชีพร้อมเทเชื่อมกับบัตรประชาชนก็สามารถรอรับการโอนเงินสดเข้าบัญชีได้เลยอ่านข่าวเฟส2ได้แน่คลังเผยยอดลงทะเบียนผ่านแอปชงคณะรัฐมนตรีพรุ่งนี้มีงบเพียงพอแจกหมื่นนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังเปิดเผยว่าการประกาศผลการลงทะเบียนผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตผ่านช่องทางแอปพลิเคชันทางรัฐจะเลื่อนออกไปก่อนจากกำหนดการเดิมในวันที่22กันยายนเป็นต้นไป 14.5 ล้านคนรับเงินก่อนไม่ต้องลงทะเบียนแอปพลิเคชันทางรัฐสำหรับการจ่ายเงินในโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตสำหรับกลุ่มเปราะบางจำนวน 14.5 ล้านคนคนพิการ 2.1 ล้านคนจะได้รับเงินกลุ่มแรกในเฟสแรกทั้งนี้ผู้ที่จะได้รับเงิน 10,000 เฟสแรกแบ่งเป็นผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการเริ่มโอนตั้งแต่วันที่ 25-30 กย. 2567เป็นการโอนเงินเข้าสู่ระบบพร้อมเทที่เชื่อมเลขบัตรประชาชนโดยแบ่งโอนเฉลี่ยวันละ 4-5 ล้านคนดังนี้วันที่25กันยายน2567โอนเข้าบัญชีผู้พิการ 2.1 ล้านคนวันที่25กันยายน2567ผู้ถือสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชน0วันที่26กันยายน2567ผู้ถือสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชน1 2 3วันที่27กันยายน2567ผู้ถือสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชน4 5 6 7วันที่30กันยายน2567ผู้ถือสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชน 8.9 คุณสมบัติผู้ได้รับเงิน 10,000 เฟสแรกในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 12.4 ล้านคนต้องมีเกณฑ์ดังนี้คุณสมบัติในการรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอายุ 18 ปีขึ้นไปรายได้ต่อปีของบุคคลและรายได้เฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีรวมถึงทรัพย์สินทางการเงินอย่างเงินฝากสลากพันธบัตรและตราสารหนี้ของภาครัฐต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีด้วยเช่นเดียวกันไม่มีวงเงินกู้หรือมีวงเงินกู้บ้านไม่เกิน 1.5 ล้านบาทและวงเงินกู้รถไม่เกิน 1 ล้านบาทไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือมีกรรมสิทธิ์แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกรณีไม่มีครอบครัวห้องชุดต้องไม่เกิน35ตารางเมตร
และที่ดินที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรไม่เกิน1ไร่และใช้ในการเกษตรไม่เกิน10ไร่และมีบ้านพร้อมที่ดินบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ตึกแถวไม่เกิน25ตารางวาและรวมกันหมดแล้วพื้นที่การเกษตรไม่เกิน10ไร่ส่วนผู้ถือบัตรรับเงินคนพิการคุณสมบัติไม่จำกัดว่าจะอายุเท่าไรถ้าถือบัตรผู้พิการได้รับเงิน 10,000 บาททุกคนการลงทะเบียนกลุ่มที่ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจำเป็นต้องเลื่อนการออกไปก่อนจากเดิมที่มีกำหนดจะให้ลงทะเบียนวันที่16กันยายน2567ผ่าน3ธนาคารรัฐได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกส.และธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอส.